รับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลิกครับผมวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมตื่นเต้นมากนะครับผมมากถึงมากที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปเปรียบเทียบนะครับของแท้ของปลอมนาฬิกา G-Shock นั่นเองเนี่ยผมซึ่งรุ่นที่ผมเอามาเปรียบเทียบกันในวันนี้เนี่ยบอกเลยไม่ธรรมดานะครับนี่นะครับผมเอานี่ด้านหลังผิดนี่นะครับผมอันนี้ด้านหน้ากล่องนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูชัดๆกันอีกทีนะครับผมซึ่งในนาฬิกา2เรือนนี้นะครับมี1เรือนนะครับราคา 17,500 บาทนะครับผมและมีอีกเรือนนึงราคา370บาทเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันแบบละเอียดยิบเลยนะครับผมว่าเรือนไหนแท้เรือนไหนปลอมนะครับข้อสังเกตของแท้กับของปลอมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมนะก่อนไปดูคลิปนะครับผมรบกวนกดไลค์ Subscribe หน่อยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงเนี่ยและอย่าลืมเข้าไปกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้แล้วครับพร้อมโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างตัวกล่องทั้งคู่นะครับอย่างที่เราบอกไปเนี่ยผม1ในนี้นะฮะเป็นของแท้นะครับผมและอีกอันนึงก็เป็นของปลอมนั่นเองนะครับราคา370บาทเนี่ยผมนี่คือถูกที่สุดเท่าที่หาได้แล้วนะครับผมอ่ะเราจะสังเกตได้ว่านะครับตัวกล่องนี่มีความเหมือนความคล้ายกันมากเลยนะครับลายก็ลายเดียวกันเนี่ยผมมาดูด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับด้านใต้นะครับแล้วก็ด้านบนนั่นเองแล้วผมดูจากกล่องอย่างนี้น้องๆลองทายกันเล่นๆสิฮะว่าอันไหนของแท้ของปลอมนะครับผมซึ่งผมว่าส่วนตัวนะก็อาจจะดูยากนิดนึงถ้าเราไม่ได้จับของแท้มาก่อนนะครับผมคือเราต้องแบบว่าสังเกตกันจริงๆถึงจะเห็นนะครับตรงนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกันเลยเปิดฟึ๊บเปิดอีกกล่องนึงนะฮะเปิดเหมือนกันนะครับผมซึ่งก็แน่นอนแล้วฮะกล่องก็ต้องเปิดอย่างนี้นะครับเราจะเปิดฝั่งไหนก่อนดีเดี๋ยวผมเปิดฝั่งนี้ก่อนละกันครับเปิดฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวนี้หลบไปนะครับผมมีผ้าเช็ดมาให้นะครับผมซึ่งของแท้ไม่แท้ไม่เกี่ยวกับผ้าเช็ดนะครับซึ่งบางร้านเขาอาจจะแถมมาให้อันนี้แล้วแต่นะครับผมข้างในมีกล่องเหล็กนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับกล่องจีช็อกต้องเป็นกล่องเหล็กนะฮะและอันนี้ก็จะเป็นกล่องลิมิเต็ดของตัวไอรอนแมนนะครับเป็นกล่องสีแดงนะครับทรงกลมนะครับผมด้านบนเนี่ยก็จะมีรูปไอรอนแมนมองข้างอยู่นะครับผมแล้วก็มีคำว่าไอรอนแมนนะครับอยู่ตรงนี้ข้างกล่องมีคำว่า G-Shock นะครับมีคำว่า G-Shock อีกรอบนึงG-Shock เหมือนกันเลยอ๋อใช่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคำว่า Marvel นะครับเป็นโลโก้เลยนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะมีตัวสอนคำว่า Marvel ด้วยนะครับด้านล่างตัวกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับผมมีตัวอักษรสลักไว้เล็กน้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยเดี๋ยวเราเอากล่องมาเทียบกันดีกว่าเรามาดูอันนี้กันบ้างนะครับผมอันนี้จะมีเขาเรียกอะไรเป็นแท็กนะครับผมเป็นตัวแท็กคือ G-Shock ส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างนี้นะแต่ผมไม่บอกนะครับอันไหนแท้อันไหนปลอมนะครับมีสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับผมโหมีอะไรภาษาจงภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับผมเราเก็บไปนะเราจะดูแค่ตัวกล่องเหล็กคือแค่บันเดิลที่แถมมาให้นี่ก็ไม่เหมือนกันแล้วมาดูกล่องเหล็กของอันนี้กันบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับลายเดียวกันลวดลายเดียวกันมีโลโก้ Marvel มีคำว่า G-Shock นะครับ2ฝั่งด้วยกันนะพื้นผิวข้างล่างก็เป็นสีเดียวกันเลยนะครับผมคือมองอย่างนี้นี่ผมพุ่งตรงนะผมยังแยกไม่ค่อยจะออกเลยนะครับผมนะคืออันนี้เราลองมาเทียบกันดูนะฮะด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราหันให้มันเป็นด้านเดียวกันดิอันนี้หันมาตรงมาเวลชึบโอเคเดี๋ยวดูด้านบนนะครับด้านบนโหเหมือนกันมากเลยนะดูด้านหน้านะครับมีมาเวลเหมือนกันนะครับผมสไลด์มาด้านข้างเจอคำว่า G-Shock นะครับผมโอเคสไลด์มาด้านหลังก็มีคำว่า G-Shock เหมือนกันเนี่ยผมด้านใต้สังเกตว่าด้านใต้จะไม่ตรงกันเท่าไหร่นะนะครับผมอันนี้มันจะเยื้องๆกับอันนี้ส่วนอันนี้เนี่ยมันจะเยื้องๆกับอันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมหันผิดหันถูกอะไรยังไงนะคือตัวกล่องนี่เหมือนกันมากนะครับเหมือนกันมากจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเรือนกันดีกว่าเดี๋ยวเก็บฝั่งนี้ไว้นะครับเรามาดูตัวเรือนของกล่องนี้กันดีกว่าเปิดมาฟึบนะครับผมนาฬิกาจะเป็นสีแดงนะครับแน่นอนนะครับตามโทนของตัวไอรอนแมนเขาโอเคเรามาดูตัวเรือนกันดีกว่านะครับตัวเรือนก็จะมีสีแดงค่อนข้างสดนะแต่ก็ไม่สดมากเท่าไหร่นะครับผมคือมันก็จะเป็นโทนสีของตัวไอรอนแมนเขาเนี่ยมองเดี๋ยวเราแกะสายรัดออกมาคือตัวสายเนี่ยนะครับสีออกแบบกลอสซี่เลยนะครับผมเป็นสายเงานะครับผมเป็นแดงเงานะครับสวยเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีรูปไอรอนแมนนะฮะเป็นหน้ากากนะครับค่อนข้างสวยนะผมแล้วตรงนี้ก็จะมีโลโก้ Marvel นะฮะมีตัว G-Shock สลักสีขาวเหมือนกันทั้งบนล่างนะครับแล้วด้านซ้ายด้านขวาตรงปุ่มฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นตัวสอนสีดำนะฮะและฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีคำว่าไอรอนแมนนะครับผมตรงนี้เป็นตาโลโก้นะครับอเวนเจอร์นะครับผมแล้วก็ตาเครื่องปฏิกรณ์อาร์คนั่นเองนะครับตรงปุ่มก็ปกติดีนะฮะมีไฟนะครับผมเปิดไฟนี่นะฮะโอ้โหไฟสว่างมากนะฮะและอะไรอีกตรงนี้ก็จะเป็นตัวปั๊ม G-Shock อยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะ
มาดูฝาหลังนะครับฝาหลังก็จะมีเป็นรูปเครื่องปฏิกรณ์อาร์คนะครับผมแล้วก็มีระบุรุ่นอะไรว่าไปนะครับผมก็รายละเอียดของเจ้าเรือนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้ละกันนะครับโดยรอบนะครับผมส่วนในหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นสีทองดำนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึงกันบ้างนะครับผมนี่ฮะเปิดมาฟาบนะครับผมอ๋อนี่จะมีที่ปิดมาด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเปิดมาจุ๊บนะฮะโอเคเห็นตัวเรือแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราออกมาก่อนอ่ะถอดตัวฟองน้ำนะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นอีกเรือนหนึ่งนะครับผมซึ่งผมยังไม่บอกนะครับเรือนไหนแท้ปลอมนะครับผมเรามาดูกันก่อนเลยนะครับอันนี้ดูกันแบบสั้นๆดูกันแบบเร็วๆง่ายๆได้ใจความนะครับผมเดี๋ยวเราถอดสายถอดอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมลวดลายเหมือนกันเลยนะฮะอันนี้เป็นรูปหน้ากากไอรอนแมนมีโลโก้มาร์เวลตรงนี้นะครับตัวอักษรสีเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมแล้วตรงนี้ก็มีคำว่าไอรอนแมนนะแล้วก็จะมีรูปเครื่องปฏิกรณ์อาร์ตนะครับแล้วก็ตาสัญลักษณ์อเวนเจอร์เอ้ยแต่อันนี้เนี่ยตัวอันนี้จะเป็นสีทองนะนะครับผมแล้วตัวปุ่มตรงข้างๆก็เหมือนจะสีไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมฝาหลังด้านหลังเหมือนกันนะครับผมเป็นรูปเครื่องปฏิกรณ์อาร์คนะครับผมนะตามสเต็ปโอเคนะครับเดี๋ยวเราเอานาฬิกาเจ้า2เรือนนี้เนี่ยมาเทียบกันตัวต่อตัวเลยนะครับอันนี้คือยืนข้างกันเลยนะครับผมนี่ดูฮะเพื่อนๆเห็นความแตกต่างหรือเปล่าผมให้เพื่อนๆทายเล่นๆครับ2เรือนนี้เรือนไหนเรือนแท้เรือนไหนเรือนปลอมนะครับผมจะให้เพื่อนๆสักประมาณ10วิแล้วกันนี่ครับผมเดี๋ยวเราก็ดูใกล้ๆไปพร้อมๆกันฮะระหว่างเค้าดาวนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาเนี่ยครับผมจะเฉลยให้นะครับว่าเรือนไหนเรือนแท้นะครับผมเรือนแท้นะครับคือเรือนที่อยู่ฝั่งซ้ายมือผมนั่นเองนะครับผมก็คือเรือนนี้นะครับผมนะนี่คือเรือนแท้นะครับผมราคา 17,500 บาทเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าตอนนี้เนี่ยราคาน่าจะดีดไปกว่านี้แล้วนะครับผมที่ผมได้มันเนี่ยราคาค่อนข้างถูกนะส่วนเจ้านี้เนี่ยก็ราคา370บาทนะครับผมน่ารักมันเลยทีเดียวนะครับเรือนนี้เป็นเรือนปลอมนะมีใครทายผิดบ้างครับผมนะฮะมารายงานตัวกันหน่อยซินะครับผมซึ่งเอาตรงนะตัวนาฬิกาเนี่ยผมรู้สึกว่าคือถ้าใครที่จีช็อกไม่จำเป็นต้องรุ่นนี้จับของแท้มาเนี่ยคือจะดูออกทันทีนะครับว่าตัวไหนแท้ตัวไหนปลอมนะครับผมคือผมรู้สึกปลอมไม่เหมือนเลยนะครับผมแค่โทนสีนี่ก็ไม่เหมือนแล้วตัวนี้เนี่ยจะออกสดกว่านะครับลักษณะพื้นผิวเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันจะออกเป็นพลาสติกแบบถูกๆเลยนะครับเงาเงากากธรรมดาธรรมดานะครับสายมันจะย้อยๆนิ่มๆดูไม่แข็งแรงไม่ทนทานนะแต่ว่าสำหรับใครที่ดูนาฬิกาแท้ปลอมไม่เป็นเนี่ยเขาก็อาจจะดูยากหน่อยนะครับผมแต่ว่าคือจริงๆอ่ะด้วยหน้าปัดอ่ะคือดูความสวยมันก็รู้แล้วอ่ะฮะคือดูยังไงมันก็ดูออกนะเพื่อนๆดูสิฮะเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยคือจอมันทำมาไม่ดีด้วยนะเป็นเหมือนเป็นฟองอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับผมคือจอมันไม่ใช่กระจกนะครับจอมันน่าจะเป็นพลาสติกธรรมดามั้งเนี่ยผมแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นจอกระจกนะครับผมซึ่งกันรอยได้ระดับนึงเลยทีเดียวนะครับผมคือถ้าเราไม่จงใจให้แม่งเป็นรอยมันก็ไม่เป็นหรอกลักษณะพื้นผิวมันก็ไม่เหมือนกันฮะจริงๆเนี่ยตัวนี้ผมอยากให้ดูดีๆนะครับผมมันเป็นผิวแบบเงานะครับเป็นผิวแบบกลอสซี่แต่ว่าจะแอบมีความระยิบระยับอ่อนๆข้างในเนี่ยครับผมคือไม่ใช่กลอสซี่มาเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความแบบประกายเพชรอ่ะเพื่อนๆลองดูดีๆเนี่ยนะมันจะมีความประกายเพชรของมันอยู่แต่เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับก็เงาล้นๆเลยครับเห็นไหมนะครับดูส่วนนี้เนี่ยถ้าเราดูแบบพร้อมกันเนี่ยเราจะแบบว่าสามารถรู้ได้ทันทีว่านาฬิกาเรือนนี้นี่แท้หรือปลอมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับผมโลโก้มาเวลนะฮะสังเกตได้ว่าของแท้น่าจะหนากว่านิดนึงนะครับนิดนึงจริงๆส่วนของปลอมเนี่ยจะบางกว่าหน่อยคือตรงนี้เนี่ยอาจจะดูยากหน่อยสำหรับคนที่แบบไม่ได้ติดตามมาเวลไม่ได้แบบคุ้นชินกับโลโก้มาเวลมากนักนะครับแต่ว่าถ้าเอาของแท้กับของปลอมมาเทียบกันตัวต่อตัวอย่างเงี้ยก็จะเห็นความต่างอยู่นะครับผมและหน้ากากไอรอนแมนตรงนี้นะครับผมโอ้ตัวนี้ชัดเลยนะครับโทนสีต่างกันเลยเนี่ยผมตัวนี้เนี่ยจะออกสีแบบค่อนข้างจะเหลืองกว่านะฮะส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะออกไปสีจางๆซีดๆนิดนึงนะครับผมคือต่างกันมากครับแต่สเกลขนาดเท่ากันนะอ่ะเรามาดูอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งที่เขียนคำว่าไอรอนแมนนะครับนี่เนี่ยผมของแท้อยู่ด้านล่างนะครับของปลอมอยู่ด้านบนนะครับผมก็ฟอนต์เดียวกันขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะแต่ของปลอมเนี่ยจะแลดูบางกว่านิดนึงนะเดี๋ยวลองดูนี่นะครับของปลอมนะอันนี้ของแท้นะครับผมก็บางกว่านิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆยิ่งกว่าตัวโลโก้อีกนะครับไม่สังเกตแทบไม่เห็นเลยนะครับผมแล้วก็ตัวสีแน่นอนนะครับสีก็จะเหมือนกับอีกฝั่งไอ้ตัวนี้เนี่ยจะจางกว่านะครับตัวนี้จะเข้มกว่านะครับผมเรามาดูตัวสายรัดกันบ้างนะครับตัวสายรัดเนี่ยจะแตกต่างกันชัดเจนนะครับอันนี้ของแท้นะครับอันนี้ของปลอมนะครับของแท้จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมโอเคซึ่งตัวสายรัดเนี่ยนะครับผมจะสังเกตได้ว่าขนาดก็ต่างกันแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยตัวสายรัดจะเล็กกว่านะครับตัวนี้เนี่ยมันจะใหญ่กว่านะครับผมและตัวสายรัดเนี่ยพื้นผิวมันจะไม่เหมือนกับตัวนาฬิกานะครับพื้นผิวมันจะเป็นพื้นด้านเลยนะครับตัวสายรัดนี่เห็นไหมมันไม่สะท้อนแสงนะครับผมแต่ว่าสายรัดของปลอมเนี่ยเป็นพื้นผิวเดียวกับตัวเรือเลยนะครับผมคือเป็นเงาเลยนะฮะและตัวสีเนี่ยก็จะเหมือนกับทุกจุดนั่นแหละนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะออกเหลืองกว่าตรงนี้เนี่ยมันจะ
ออกไปเป็นสีพาสเทลมากกว่านะมันจะสีมันจะจางอ่ะเออแต่สีตัวนี้เนี่ยมันจะหนากว่านั่นเองนะครับผมและก็ตัวนี้ครับชัดเจนมากตรงนี้คือเป็นอีกจุดนึงที่แยกได้เลยนะครับผมคืออันนี้จะสีทองแบบสวยเลยส่วนตัวนี้จะเป็นสีเงินเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะฮะนี่นะครับอันนี้จะเป็นสีทองนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับผมนะปกตินะครับผมด้านหลังสลักอะไรเอ่ยด้านหลังอันนี้สลักเจแปนนะครับผมตัวนี้ได้นำมาจากญี่ปุ่นนะฮะส่วนตัวนี้โอ้ไม่มีเหรออ๋อไม่มีบอกเลยนะครับว่าอันนี้มาจากที่ไหนนะครับผมโอ้โหนี่มันปลอมเกรดอะไรกันวะเนี่ยอ่ะมาดูส่วนของหน้าปัดกันบ้างนะครับโอ้อันนี้ชัดเจนมากนะครับผมคือดูความมีออร่าสิครับน้องๆคือจริงๆนะพี่ว่าน้องๆหลายๆคนที่ดูนาฬิกาแท้ปลอมไม่เป็นเนี่ยคือดูแค่นี้ก็อาจจะรู้แล้วนะเออแต่สำหรับบางคนที่มันมีแค่นี้เออบางทีแม่งไม่รู้ไงเออพอมีของแท้มาอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันดูออกง่ายนะครับผมซึ่งอย่างแรกเลยที่เราสังเกตได้ครับคือตัวฟันเฟืองในเข็มครับตรงนี้นี่สามารถดูได้ยันชั่วลูกชั่วหลานนะครับผมเป็นสิ่งที่แบบว่าของปลอมยังไม่มีทางทำได้ใกล้เคียงของแท้เลยนะครับผมคือตัวฟันเฟืองเนี่ยตรงที่มันเป็นส่วนที่งอกออกมาครับเห็นไหมตรงนี้ที่มันซี่ซี่เนี่ยนะครับผมมันจะมีความคมชัดมากนะครับแล้วมันจะเรียบนะครับไม่นูนนะไม่ปูดนะครับผมคือมันจะเป็นเหลี่ยมๆนะส่วนของปลอมแล้วสังเกตครับเห็นไหมมันไม่เรียบนะครับผมมันจะมีความตะปุ่มตะป่ำในของแม่งแล้วก็มันจะไม่เหลี่ยมนะครับมันจะมนนะครับผมนะไอตัวที่มันเป็นซี่ๆเนี่ยเนี่ยผมส่วนตัวเข็มก็ทำมาได้ค่อนข้างคล้ายกันนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับเรื่องความแบบว่าเนี๊ยบของงานเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องให้ของแท้คือของปลอมเนี่ยมันทำสีมาไม่ค่อยดีเลยดูดิเออตรงตัวเข็มตรงอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมเออนี่ครับผมและอีกจุดนึงครับแน่นอนดูง่ายมากครับคือตรงเข็มตรงนี้นะครับผมเห็นเข็มแดงๆน้อยๆนี่ไหมเอออันนี้มันจะเป็นเข็มสีทองแล้วมันไม่ใช่เข็มจริงๆด้วยนะครับมันเหมือนเป็นการวางไว้เฉยๆเนี่ยไม่น่าจะสามารถใช้ได้จริงนะครับผมโอเคอย่างต่อมาก็รูปตัว Y นะครับตัว Y นี่ถ้าเราเอานาฬิกาพลิกกลับเงี้ยมันจะเป็นรูปตัว Y เห็นไหมตรงเนี้ยชึบเนี่ยเห็นไหมตัว Y ตรงนี้จะนูนนะครับมีความนูนมีความทองนะครับผมสวยงามส่วนตัวนี้ครับนี่มันจะนิ่งไปเลยนะฮะมันจะแบบว่าแบนไปเลยนะครับผมไม่มีการนูนไม่มีความสามมิติอะไรนี่ครับผมโอ้โหนี่ผมดูละเอียดเกินไปปะวะเออนะแต่ว่านั่นแหละฮะดูสังเกตง่ายๆก็ตรงตัวเข็มนะครับผมแล้วก็ตัวเข็มด้านข้างเนี่ยว่ามันดูใช้ได้จริงหรือเปล่านี่ผมคือเข็มตัวนี้สามารถใช้ได้จริงนะของแท้นะเดี๋ยวผมลองจับเวลาให้ดูนะนะครับผมอันนี้อยู่ในหน้าจับเวลานะครับผมจับเวลาป้าบนะฮะเห็นไหมฮะเวลาวิ่งแล้วนะครับผมเวลาผมกดอันนี้ปุ๊บเห็นไหมเข็มตรงนี้มีการหมุนนะครับผมมันใช้ได้จริงนะฮะอันนี้จับเวลาต่อนะครับกดหยุดอีกทีนะครับมันจะเหมือนเป็นการทดเวลาครับไอ้เข็มส่วนนี้นะผมแต่อันนี้นะฮะไม่น่าจะทำได้นะกดมาปุ๊บไอ้เรื่องมีเสียงไม่มีเสียงไม่เกี่ยวนะเออนะฮะอันนี้อะไรวะโอเคนี่น่าจับเวลาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองกดเริ่มกันดูป้าบนะฮะป้าบอ้าวแค่ปุ่มสั่งการก็ไม่เหมือนกันแล้วฮะป้าบตรงนี้แมวอ้าวสรุปมึงกดเริ่มตรงไหนวะเนี่ยมึงจับเวลาได้จริงไหมเนี่ยโอ้ถ้ามึงจับเวลาไม่ได้นี่โหดเลยนะโอเคครับผมวันนี้จับเวลาแล้วนะครับคือกดคนละปุ่มกันนะฮะแล้วถ้าเรากดหยุดอ่ะเห็นไหมไอตัวเข็มตรงนี้มันจะไม่หมุนนะฮะมันคือเข็มทำหลอกนั่นเองพูดง่ายๆก็ประมาณนี้ละกันครับผมสำหรับหน้าปัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟกันหน่อยว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับอันนี้ของแท้นะเปิดฟืบนะครับผมแสงก็จะประมาณนี้ส่วนของปลอมปึ๊บโอ้โหแสงของปลอมนี้แอบแบบว่าแรงกว่านะครับคือแค่การกดฟังก์ชันอะไรต่างๆนี่ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับผมคือการกดไฟก็ไม่เหมือนกันนะครับคือมันใช้คนละปุ่มไงอย่างต่อมานะครับผมดูง่ายๆเลยครับสีปุ่มด้านข้างเรือนครับไม่เหมือนกันเลยเนี่ยผมตัวนี้เนี่ยจะออกสีพาสเทลหน่อยนะครับเป็นสีออกแบบใครๆหน่อยแต่ตรงนี้เนี่ยจะแดงเลยเนี่ยผมแล้วรูปแบบปุ่มเนี่ยถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกันแม้แต่นิดเดียวนะปุ่มอันนี้จะใหญ่กว่ามากๆเนี่ยผมแล้วก็ฟีลลิ่งการกดก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมอันนี้มันกดไปปุ๊บเหมือนปุ่มมันยุบจริงๆนะครับผมแบบเอ้ยเรากดแล้วนะแต่อันนี้เนี่ยมันดูแบบแข็งทื่อๆกดไม่ค่อยลงนะครับบางทีก็กดไม่ติดด้วยโซต่อมาครับฝาหลังนะครับแน่นอนนะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นความต่างนะครับผมแต่ว่าฝาหลังของแท้เนี่ยนะครับจะไม่ค่อยนูนเท่าไหร่นะครับผมคือมันจะค่อนข้างเรียบเห็นไหมมันจะเรียบนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะนูนออกมาชัดเจนมากเนี่ยผมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบด้านข้างกันนี่เห็นไหมฮะนี่ครับผมฝั่งซ้ายที่เป็นของแท้เนี่ยคือตูดมันจะค่อนข้างที่จะเรียบไปเลยแต่ของปลอมเนี่ยนะฮะมันจะนูนมาค่อนข้างเยอะส่วนต่อมาของฝาหลังนะครับผมคือฝาหลังเนี่ยนะครับมันจะมีความแบบว่าเล็กกว่านะครับสังเกตไหมครับมันจะเล็กกว่าพอสมควรนะนะแล้วมันจะนูนกว่าด้วยอย่างที่บอกไปนะครับผมแล้วก็คือการปั๊มให้มันยุบลงไปเป็นรูปเครื่องปฏิกรณ์ R แล้วก็ตัวอักษรต่างๆของปลอมเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างที่จะตื้นมากนะครับผมมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับคือจะมองจะอ่านทีนี้ก็ลำบากแต่ถ้าเป็นของแท้นะครับมันจะตื้นจะลึกชัดเจนมากเห็นไหมคือสะท้อนไฟทีนี้อ่านชัดเจนนะครับผมต่างกับของปลอมเนี่ยที่เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเห็นชัดเจนมากนะครับผมเดี๋ยวลองมาเทียบกันฟึ๊บนี่นะครับของแท้อยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมเห็นไหมฮะเวลาโดนแสงนี่คือ
อันไหนอ่านง่ายอ่านยากนี่ชัดเจนมากก็ในส่วนของตัวเรือเนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมคือจริงอ่ะมันมองมันรู้ครับผมว่าไหนมันแท้มันปลอมนะคือผมได้ของมาครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าโอ้โหคือมันไม่เนียนเลยจริงๆนะผมคือดูตรงกระจกสิครับกระจกเนี่ยคือมันคุณภาพแย่มากนะเห็นไหมฮะมันจะมีแบบฟองน้ำอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมต่างจากของโอ้จริงๆของแท้คงไม่ต้องให้ดูหรอกมั้งฮะคือหน้ากระจกของนาฬิกาเนี่ยมันก็ควรจะเรียบสวยอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องปกติอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเล่นอะไรกันขำๆหน่อยละกันนะครับผมคือเรารู้แล้วใช่ไหมอันนี้ของแท้ของปลอมผมอยากจะลองอะไรหน่อยนะครับผมเรื่องฟังก์ชันพลิกมือไฟติดนะครับผมฟังก์ชันพลิกมือไฟติดคืออะไรเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับผมคือเปิดได้โดยการกดปุ่มไฟค้างไว้สักประมาณ5วินะครับผมแล้วเราอย่างนี้ฟึบเห็นไหมไฟมันจะติดเองนะครับนี่เดี๋ยวผมปล่อยมือนี้ฟึบเห็นไหมฮะไฟจะติดเองนะครับผมอันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่นาฬิกาแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าปลอมเกรดดีๆก็มีแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ค่อยไปดูในรายละเอียดส่วนอื่นนะครับผมแต่ว่านี้ของปลอมเกรดนี้ดูซิว่ามันจะมีพลิกมือไฟติดไหมนะผมกดค้างไว้นานๆเลยฮะเผื่อมันมีนะฮะบั๊บไม่มีครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมรออีกรอบนึงนะครับผมก็ไม่แปลกใจแล้วมั้งฮะกดนานแล้วปุ๊บโอเคไม่มีนะครับผมก็เป็นอันสรุปได้นะครับว่าของปลอมเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวปิดฟังก์ชันก่อนคือแสงมันจะแสบตารำคาญนะครับผมคือสรุปโดยรวมนะครับผมคือผมรู้สึกว่าปลอมได้ไม่เหมือนเลยนะครับไม่เหมือนเลยนะครับผมคือถ้าเอามาเทียบกันตัวต่อตัวหน้าต่อหน้าแบบนี้เลยเนี่ยผมบอกเลยว่าดูค่อนข้างง่ายมากนะครับผมแต่ว่าถ้าสำหรับมันมีแค่เรือนนี้เรือนเดียวให้ดูเนี่ยบางคนอาจจะดูไม่รู้นะผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันง่ายๆนะครับอย่างแรกนะครับผมวัสดุที่ทำตัวเรือนนะครับผมของแท้อยู่ด้านบนนะครับของปลอมอยู่ด้านล่างนะครับผมวัสดุนะครับต่างกันชัดเจนครับผมของแท้เนี่ยจะเป็นผิวเงานะครับแบบประกายแสงนิดนึงนิดเดียวจริงๆเหมือนแบบกากเพชรอะไรแบบนี้ส่วนของปลอมครับจะแบบแดงเงาเลยและเงาแบบเงาเลยนะครับผมและคุณภาพสายเนี่ยมาจับเองแล้วจะรู้นะครับของแท้เนี่ยมันจะมีความแข็งทนทานแต่ของปลอมเนี่ยมันจะแบบยบยาบดูอ่อนดูนิ่มแปลกๆแล้วก็สีในการเพ้นต์ต่างๆนะครับต่างกันชัดเจนนะครับของแท้จะออกสีเหลืองสีทองมากกว่านะครับส่วนของปลอมเนี่ยจะออกสีพาสเทลนะครับดูจางๆนะครับผมเป็นอย่างนี้ทั้งเรือนเลยนะครับเป็นทั้งฝั่งนี้นะครับผมตัวหน้าปัดนะครับผมตัวฟันเฟืองตรงเข็มมันเนี่ยนะครับผมของแท้เนี่ยมันจะมีคุณภาพดีกว่าของปลอมเนี่ยมันจะนูนมันจะดูไม่ดีนะครับผมแล้วก็ดูตรงเข็มด้านข้างนี้นะครับตัวเข็มทดเวลานะครับของแท้จะใช้ได้จริงนะครับของปลอมจะใช้ไม่ได้นะครับผมและส่วนต่อมานะครับผมคือส่วนของปุ่มด้านข้างนะครับด้านข้างของปลอมเนี่ยเป็นสีแดงของแท้จะเป็นสีไข่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวล็อกสายนะครับของแท้สีทองครับของปลอมสีเงินนะครับผมและแน่นอนว่าของแท้เนี่ยเขาก็จะปั๊มบอกนะครับผมมันมาจากประเทศอะไรจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นเจแปงก็ได้นะบางเครื่องอาจจะผลิตจีนผลิตไทยนะแต่ว่าของปลอมไม่มีบอกเลยอย่างสุดท้ายนะครับฝาหลังนะครับผมของแท้นะครับจะไม่นูนนะครับผมนี่อันนี้คือของแท้ฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาของปลอมนะครับผมจะนูนแตกต่างกันชัดเจนมากนะครับผมแล้วก็การปั๊มเนี่ยนะครับของแท้จะทำได้ดีกว่านั่นเองอ่ะอันนี้คือตัวเรือนนะครับผมแต่ว่าผมพูดตรงๆว่าตัวกล่องเหล็กเนี่ยนะครับทำมาเหมือนมากนะครับเหมือนจริงๆนะครับผมคือถ้าผมไม่สังเกตรายละเอียดปีกย่อยนี่ผมจะไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับข้างหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับสีเนี่ยมันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับผมแต่สีเพ้นท์เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมที่ต่างเนี่ยก็จะเป็นสีข้างล่างนะครับสีของแท้เนี่ยสีไอตัวเนี่ยมันจะสดๆกว่านิดเดียวนิดเดียวจริงๆผมแทบสังเกตไม่ได้เลยนะครับผมตัวกล่องเหล็กก็ประมาณนี้ส่วนตัวกล่องกระดาษนะครับผมก็เท่าที่สังเกตนะเนื้อสีข้างในเนี่ยต่างกันนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่พอยต์ใหญ่นะครับแต่ว่าพอยต์ใหญ่มันจะอยู่ด้านหน้านะครับผมเห็นไหมสีฝั่งเนี้ยของปลอมเนี่ยมันจะซีดกว่านะครับตรงนี้มันจะสีสดกว่านั่นเองนะครับผมคือเป็นอย่างนี้ทุกด้านนะครับเห็นไหมฮะแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีตัวสติกเกอร์เป็นบาร์โค้ดบอกด้วยว่าตัวนี้รุ่นอะไรนะครับผมตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่น GA110 Iron Man 4PRนะครับผมแต่ว่าด้านนี้เนี่ยของปลอมจะไม่มีนะครับผมด้านหลังนะฮะเห็นไหมสีซีดอะไรเนี่ยต่างกันชัดเจนมากนะครับผมด้านข้างด้านล่างนะฮะส่วนด้านบนนะครับสีก็ต่างกันนั่นแหละนะครับชัดเจนนะครับผมคือของแท้เนี่ยมันจะดูแบบไอ้นี่กว่านะครับอันนี้มันจะสีมันจะออกแดงๆแปลกๆนะนะครับผมและอีกจุดนึงนะครับตรงกล่องตรงนี้นี่นะเห็นไหมโลโก้มาวิลมันจะนูนนะครับแล้วมันจะเป็นผิวเงานะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะแบบมันจะเป็นผิวเดียวกับตัวกล่องเลยและอีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับอันนี้แถมให้นะครับผมคือพื้นผิวตัวกล่องเนี่ยตัวนี้จะสากครับจะสากอ่อนๆนะครับผมฟังเสียงเอาฮะเสียงจะสากๆแต่ตัวนี้เห็นไหมอันนี้จะลื่นกว่านะครับไม่มีความสากนะครับผมนะมันจะเป็นผิวลื่นเลยอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับตัวกล่องนะครับกล่องกระดาษกล่องเหล็กนะครับผมส่วนตัวนาฬิกาเนี่ยเราก็บอกไปแล้วนะครับผมซึ่งก็สำหรับรีวิวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะเดี๋ยวไปปิดคลิปกันเลย
ว่าและกูลืมจนได้ชิบหายรายละเอียดเยอะเกินนะครับผมเดี๋ยวจะมีวิธีการดูแท้ปลอมอีกนิดหนึ่งนะครับส่วนที่ผมขาดตกบกพร่องไปแล้วก็ลืมพูดตอนสรุปนะครับผมซึ่งเพื่อนๆไปดูได้ด้านใต้เลยฮะด้านใต้คลิปเลยตรงคอมเมนต์อ่ะก็จบคลิปไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูกันแต่ต้นยันจบนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้อะไรกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับผมรู้วิธีการสังเกตจุดแบบว่าจุดเล็กจุดน้อยที่แบบเราสามารถระบุได้ว่ามันเป็นของแท้ของปลอมนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้ประโยชน์กันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะครับแล้วก็ไว้เจอในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ